คงจะสาแก่ใจกับกรณีซ่อนแซบข่าวแรงระหว่างการวิภากรอดีตเมียของเสกโลโซกับโอ้ยอภิรักษ์ชัดอานนท์อีกหนึ่งผู้ชกที่มาดหนักมากก็คือแม่ของโอ้ยอภิรักษ์ที่แหกปากลั่นแชร์แหลกว่าการหลงเสน่ห์ลูกชายตัวเองแบบหัวปักหัวปั๊มจนไปร่วมเล่นพนันด้วยแถมอ้างว่ากำลังท้องตอนนี้การพร้อมมากแล้วที่จะเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐออนไลน์สรุปตอนนี้การต้องทวงอีกกี่ล้านจากโป้60กว่าล้านแม่โป้ออกมาโต้แหลกไปแล้วอะไรที่พูดจริงและพูดไม่จริงบ้างยังไม่ได้ดูเดี๋ยวจะเข้าไปดูแล้วจะตอบอีกทีจ้าประเด็นหลักๆคืออ้างว่าการไปหลงเสน่ห์โป้จนร่วมเล่นพนันด้วยเงินหมดไปล้านสองล้านแรกก็น่าจะหยุดไม่ใช่ปล่อยให้เล่นกันเยอะแยะหลายสิบล้านข้อมูลนี้จริงหรือมั่วยังไม่ได้ดูคลิปเลยเดี๋ยวดูคลิปแล้วจะรีบมาบอกนะการได้เคยไปบอกกับแม่โป้ว่าตัวเองท้องหรือไม่โดยการเผยว่าเคยป้วนตีนไงลองเชิงเดี๋ยวแคปคำตอบแม่มันให้แล้วจะสะอึกอยากบอกอะไรกับคนที่กำลังเบื่อหน่ายกำลังสับสนกับข่าวโป้การที่มาทวงเงินกันเยี่ยงนี้ใครเบื่อก็ไม่ต้องติดตามเพราะตัวเองก็เบื่อมากค่ะได้เงินสักทีจะได้จบจบปวดหัวจริงวุ่นวายชิบหายถามจริงๆทำไมถึงกล้าให้ยืมเงินหลายล้านกับโป้เพราะพูดตรงๆแค่เซิร์ชประวัติเขาก็รู้ๆกันอยู่เต็มในเน็ตเลยต้องมาเจอเองเขามีจิตวิทยาสูงในการพูดโดยเสกโลโซออกมาไลฟ์สดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเจ้าน้องเสียโป้เนี่ยแล้วก็อดีตภรรยาผมคือการเนี่ยนะครับเพราะเนื่องจากเขาขอมาช่วยเมื่อวานนี้ก็โทรมาเมื่อวานก่อนก็ไปกินข้าวกันก็บอกว่าเสกช่วยจัดการไปจัดการยังไงมันไปทะเลาะเบาแว้งกันเองมันไอเราเป็นผู้ใหญ่จะไปทำอะไรมันน้องมันก็เคยมาช่วยทำบุญทำกุศลดังนั้นจะไปทำอะไรเขาอะไรที่ไหนไม่ได้เป็นพี่จะไปทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าไม่ได้ถ้าคนไม่ทำผิดไม่ทำอะไรที่เลอะเทอะจนน่าเกลียดไม่มาโกงไม่มาอะไรเราไม่มาทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจเสียหายเราไม่ไปทำอะไรใครหรอกเพราะเราไม่เคยไปรังแกใครไม่เคยไปรังแกไม่เคยไปทำร้ายใครก่อนการก็มาขอร้องเราก็เดี๋ยวจะช่วยจัดการให้เนี่ยพูดอย่างนี้ก็น่าจะดีกว่าโป้ก็เคยมาทำบุญกับผมเมื่อตอนที่ช่วยน้ำท่วมที่ร้อยเอ็ดนะฮะอันนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยผมจะบอกว่าเราสนุกได้ในต่างๆนานาชอบเรื่องผัวเมียตีกันแม่กูก็ชอบอ่านดูเอ๊ะดูลักษณะคือพูดง่ายๆจะบอกว่าชอบก็คงมันน่าเกลียดเกินไปจะบอกว่าเราชอบคือได้อ่านแล้วรู้สึกว่ามันดีถูกไหมฮะแต่ว่าไอ้คนที่เป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยคนที่เป็นผัวเมียคนนั้นมันไม่ค่อยมันเพราะนั้นผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องเหล่านี้ก็ไว้ประมาณหนึ่งไอ้เรื่องที่มีสาระเนี่ยเราต้องช่วยกันแชร์ช่วยกันนำไปเผยแพร่ด้วยสิไม่งั้นคุณคิดเอาแค่มันสนุกสนานสังคมจะอยู่ได้ไงประเทศชาติไปอยู่ได้ไงครับอยู่ไม่ได้นะถูกไหมฮะเราจะต้องมีทั้งความสนุกก็สนุกเอาจริงเอาจังก็ต้องเอาจริงเอาจังสินะฮะเพราะนั้นจะบอกว่าโป้เขาเคยมาช่วยงานผมมันตอนนั้นจัดคอนเสิร์ตที่โรงเบียร์พระรามสามโป้เข้ามากับหนุ่มวันเฉลิมซึ่งเป็นเพื่อนเป็นพรรคพวกผมเนี่ยดิค้างเพลงไว้ไม่แต่งให้สักทีมันก็มีแต่เรื่องแต่ราวอย่างเงี้ยไม่จบไม่สิ้นหนุ่มเขาเป็นลูกพี่ของโป้ไอ้เจ้าเสียโป้มาเนี่ยเพราะฉะนั้นเขามาช่วยผมทำบุญนะแถมยังบริจาคเงินตั้งแสนหนึ่งหนุ่มวันเฉลิมเขาเป็นคนนำทีมมาแล้วก็มีลูกน้องมากันเต็มไปหมดผมจัดคอนเสิร์ตที่โรงเบียร์มันพระราม3ของพี่เสถียรเนี่ยนะพี่เสถียรพี่แอดเนี่ยนะครับเขาก็เอาหอบเงินมาแสนหนึ่งผมก็เอาเงินไปช่วยบริจาคที่น้ำท่วมที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพราะนั้นน้องนุ่งพักพวกเพื่อนฝูงเขาเอาเงินมาช่วยทำบุญทำกุศลอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าจะหนุ่มเขาจะเห็นบอกว่าไม่ให้นกเจ้าโป้เนี่ยเป็นน้องเป็นนุ่งแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาส่วนผมกับไอ้โป้นี่ผมไม่ได้มีอะไรกับน้องมันน้องก็เคยมาช่วยงานมาช่วยบริจาคเงินเนี่ยเราก็รู้สึกเป็นเรื่องที่ดีเพราะนั้นนำเรื่องที่ดีๆของน้องมันไปเสนอบ้างเขามาช่วยบริจาคเงินแล้วก็มาช่วยร้องเพลงผมก็เอาเงินไปบริจาคช่วยพี่น้องประชาชนเขา
น้ำท่วมน้ำท่วมเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เอาไปเสนอให้เขาสักนิดนึงมันจะได้ลดลาความรุนแรงความเป็นอิมเมจที่ไม่ดีของเขาอิมเมจแปลว่าภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของเขาเนี่ยออกไปเสียบ้างซึ่งผมมีความรู้สึกอะไรเนี่ยผมก็เหมือนกันคือลักษณะเดียวกันว่ากูทำดีเยอะแยะมากมายเจ็ดเข้แม่กูบริจาคโน่นจากนี่กูร้องเพลงให้คนโน่นกูไม่เห็นมีใครเอาข่าวกูไปเสนอเลยแม้แต่นิดเดียวพอกูด่าแม่คนเมื่อไรปุ๊บมึงเอาข่าวกูไปเขียนทันทีอะไรแบบเนี้ยไอ้เจ้าโป้ที่มันก็เหมือนกันคือลักษณะเดียวกันน่ะเวลามันทำความดีคุณก็เอาข่าวมันดีๆไปลงบ้างไม่งั้นคนมันจะเป็นโจรไปหมดเพราะอะไรไหมเพราะว่ามึงไม่มีใครเขียนข่าวดีๆของกูเลยใช่ไหมเนี่ยกูทำดีเนี่ยกูไม่ใช่ทำดีเอาหน้านะเว้ยแต่ว่ามันก็ต้องมีบ้างถูกป่ะฮะถูกไหมครับดังนั้นพอคนทำดีแล้วมันรู้สึกไม่ดีกูแม่งกูไม่ทำดีกว่ามึงหาอยู่หากินหาแดกกันเองก็แล้วกันอะไรแบบนี้ครับนี่คือสิ่งที่สังคมไทยมันต้องมีมันต้องเขาเรียกว่าต้องช่วยกันดูแลไม่ใช่สร้างภาพพจน์ให้มันเป็นผู้ร้ายเป็นโจรอยู่มันเป็นโจรอยู่ทั้งตลอด24ชั่วโมงทั้งปีทั้งชาติมันไม่มีใครหรอกแม้แต่โจรมันก็มีมุมน่ารักน่ารักพูดจาฉอเลาะกับแฟนมันไม่เชื่อดิอันนี้เรื่องจริงคุณไม่เชื่อลองคิดดูไปดูหนังดิโจรโหดร้ายไปฆ่าคนต่างๆนานาเนี่ยเวลาอยู่ในมุมน่ารักน่ารักเข้าอยู่กับลูกกับหลานเข้าอยู่กับครอบครัวเขาก็มีความน่ารักถูกไหมครับมึงชอบกันนี่กูพูดด่าเนี่ยฮะประธานโทษชอบให้ด่าเนี่ยทำไมชอบให้ด่าให้พูดพูดดีๆไม่ได้เหรอต้องชอบให้ด่ากันเนี่ยพ่อเขามาช่วยบริจาคเงินแล้วมาช่วยร้องเพลงที่โรงเบียร์พระราม3กับหนุ่มวันเฉลิมผมก็เอาเงินไปบริจาคช่วยพี่น้องประชาชนที่จังหวัด101แล้วก็ที่จังหวัดอะไรอีกวะวันนั้นไปกี่จังหวัดนะ อะไรแถวภาคอีสานเนี่ยนะครับก็ไปซื้อข้าวซื้อของกันให้ลูกน้องที่อยู่ที่ภาคอีสานเนี่ยเขาจัดแจงซื้อโน่นซื้อนี่แล้วก็ผมก็ไปบริจาคก็ได้พาคุณอีฟเนี่ยไปด้วยมีลูกน้องลูกน้องไปกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณต้องนำเสนอของเขาเพราะนั้นเรื่องที่เขาไปทะเลาะกับอดีตภรรยาผมนั้นแล้วก็ไม่ได้ไปบ่งไปบวชอะไรกันนั้นนี่ก็คงจะเป็นเรียกว่าเป็นบุญกรรมที่ร่วมสร้างกันมาก็จะขอเคลียร์ให้จบในวันนี้ก็ในส่วนของโป้ก็ไปจัดการจะยืมเงินกันไปเท่าไหร่ก็ไปเคลียร์กันให้เรียบร้อยแล้วก็ไปจัดการเสียให้มันอย่าให้มันเป็นเรื่องเป็นราวกันส่วนการก็เมื่อวานก็บอกไปแล้วเมื่อวานก็จะมาขอร้องให้จะจัดการอะไรกันเดี๋ยวไปคุยกันให้เรียบร้อยตกลงจะจ่ายเงินอะไรยังไงก็ทำให้ตามสัญญาไอ้เรื่องเหล่านี้อย่าไปทำกันเล่นๆหัวเห็นได้ข่าวไปวงไปวัดไปห้ามบ่งห้ามบวชนี่เป็นเรื่องใหญ่โตนั่นไม่ใช่เรื่องสนุกแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะเอาข่าวมาสร้างเรื่องนี้ให้มันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นข่าวเพื่อโด่งดังชื่อเสียงโด่งไอ้ชื่อเสียงโด่งดังไปทำอย่างอื่นก็ได้ไปทำอย่างนี้มันเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องบาปกรรมคนหนึ่งจะไปบวชอีกคนหนึ่งห้ามบวชหรือมีอะไรเข้าไปก็แล้วแต่คือเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของค่อนข้างสูงไม่ใช่ค่อนข้างสูงของสูงนั่นแหละเรื่องศาสนาเรื่องของคนเขาจะบวชเนี่ยไปเราไปห้ามเขาบวชเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นบาปนะเขาก็บอกการไปเรียบร้อยการก็คงเย็นลงแล้วก็ให้โป้ไปช่วยเคลียร์เรื่องเงินเรื่องทองเสียให้เรียบร้อยซึ่งทางหนุ่มเขายื่นมือเข้ามาช่วยการก็ต้องขอขอบคุณหนุ่มด้วยที่เรียกว่าเป็นพรรคพวกกันแล้วก็มีความน่ารักเสมอก็ยื่นมือมาช่วยดูแลแม้ว่าจะเป็นอดีตภรรยาแต่ก็ยังเป็นคนที่รักกันอยู่ไม่สืบคลายไม่ว่าจะเป็นรักแบบไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่รักแบบชู้สาวไม่ได้รักแบบผัวเมียกันก็รักแบบแม่ของลูกของเราดังนั้นไม่มีการที่เราจะไม่ดูแลกันจนตลอดชีวิตนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณหนุ่มด้วยนี่หนุ่มก็เป็นคนน่ารักนะแต่จะให้ผมไปตีกับใครไปอะไรผมทำไม่ได้แล้วคดีผมมันเยอะแล้วเย็ดแค่ขอโทษ
ดังนั้นเอาให้จบตรงนี้นะนี่เวลาเกือบ8โมงขอให้จบเรื่องทุกเรื่องอย่าไปทำอะไรที่มันเขาเรียกว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับคนอื่นอ่านแล้วเนี่ยรู้สึกมันรำคาญผมไม่ได้ไปอ่านหรอกเอาละที่บอกไม่ได้ไปอ่านที่ทำไมถึงรู้เพราะมีคนชอบส่งมาให้มึงส่งมาให้ทำเชี่ยอะไรกูไม่อยากรู้แม่งเลยอะไรกันเนี่ยเลอะเทอะเปื้อนไปหมดของกูอย่างเดียวกูก็เมียที่มีอยู่ก็ปวดกระบาลตายหาแล้วเนี่ย